เกมลวงลักลาย EP 1ผู้แต่งองุ่นพงใหญ่ฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆอาทิตย์เดินเข้ามาภายในห้องทำงานของเหมเขาจ้องมองสีหน้าที่เคร่งเครียดของเหมเกิดอะไรขึ้นถึงได้นั่งเครียดขนาดนั้นอาทิตย์มองดูแบบเสื้อผ้าที่เหมวาดอย่างสนใจแบบเสื้อพวกนี้เหมเป็นคนออกแบบเองงั้นเหรอเหมพยักหน้าตอบรับอาทิตย์แฟนหนุ่มของเขาเป็นดีไซเนอร์ที่กำลังมีชื่อเสียงในขณะนี้ทุกผลงานการออกแบบเสื้อผ้าทุกชุดแท้จริงแล้วมาจากเหมเหมเจออาทิตย์ครั้งแรกที่งานประกวดออกแบบชุดอาทิตย์นั้นเป็นหนึ่งในกรรมการของรายการนั้นอาทิตย์สนใจสไตล์การออกแบบของเหมตั้งแต่แรกเห็นผลการประกวดครั้งนั้นเหมสามารถคว้ารางวัลอันดับหนึ่งมาครองอย่างที่หลายคนคาดไว้ด้วยพรสวรรค์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเหมทำให้เหล่าดีไซเนอร์หลายคนชักชวนเขาไปร่วมงานด้วยแต่เหมกับปฏิเสธคำชวนของทุกคนเขาตั้งใจจะตามความฝันด้วยตัวเองกระทั่งอาทิตย์ได้มาหาเหมที่บ้านบ่อยครั้งจนทั้งคู่เริ่มสนิทกันเหมรู้สึกว่าอาทิตย์มีหลายอย่างที่คล้ายตนจนกระทั่งทั้งสองคนพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักอาทิตย์ขอให้เหมปิดบังเรื่องระหว่างตนเองกับเหมไว้เป็นความลับเพื่อให้เหมมีความเป็นส่วนตัวเหมตอบตกลงอย่างไม่ลังเลใจงานคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของปีนี้ผมคงต้องฝากเหมเร่งมือเพราะนี่ก็ใกล้ถึงเวลาจะแสดงโชว์แล้วเหมคงไม่ลำบากใจใช่ไหมอาทิตย์ถามอย่างห่วงใยได้ผมจะเร่งออกแบบให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้อาทิตย์จูบลงบนหน้าผากของเหมก่อนเขาจะเดินออกไปจากบ้านอย่างอารมณ์ดีอาทิตย์กลับมาถึงบ้านของตนเองเขาเห็นสลันนั่งรอเขาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นพร้อมแท็บเล็ตของตนเองที่รักทำไมคุณมาถึงไม่บอกผมก่อนล่ะผมจะได้รีบมาหาคุณทันทีอาทิตย์กุมท้องของตนเองแล้วถามสลันที่รักผมหิวแล้วคุณช่วยทำอะไรให้ผมทานหน่อยได้ไหมคุณไปหาเหมมาอย่างนั้นเหรอสรันกล่าวอย่างไร้อารมณ์ก็ผมใกล้จะส่งงานแล้วผมเลยไปเร่งงานดูเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนอกจากนั้นจริงๆสรันเดินไปยังห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารสำหรับสองที่สีหน้าของอาทิตย์ตอนรับประทานอาหารอย่างมีความสุขสรันกล่าวขึ้นมาอย่างเคร่งขรึมคุณจะเลิกกับเหมเมื่อไหร่อาทิตย์ตัวชาวาบเมื่อได้ยินคำถามนี้เขาไม่สามารถเลิกกับเหมได้เพราะถ้าหากไม่มีเหมงานออกแบบชุดครั้งต่อไปใครจะเป็นคนทำให้เขาล่ะคุณกังวลมากไปแล้วสลันเรื่องระหว่างผมกับเหมน่ะก็แค่ผลประโยชน์เท่านั้นแต่ระหว่างผมกับคุณคือความรักอาทิตย์ผมจะให้เวลาคุณไปบอกเลิกกับเหมซะไม่อย่างนั้นผมจะเป็นคนบอกเขาด้วยตัวเองสลันเป็นทั้งผู้ประทับและเป็นแฟนตัวจริงของอาทิตย์หากเขาไม่มีสลันแล้วก็อาทิตย์ก็คงไม่มีทางยืนอยู่ในวงการแฟชั่นได้อย่างแน่นอนเพราะแท้จริงแล้วเขาไม่มีความสามารถในการออกแบบเสื้อผ้าแต่สิ่งที่ทดแทนได้คือลีลาอันเล่าร้อนของอาทิตย์บนเตียงอาทิตย์ปนเปื้อนสลันจนอีกฝ่ายติดใจในรสลักของเขาถึงขั้นซื้อผลงานของดีไซเนอร์โนเนมมามอบให้กับอาทิตย์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับบทรักอันเล่าร้อนแต่พออาทิตย์เริ่มมีชื่อเสียงเขาเองก็เริ่มกลัวว่าความจะแตกอาทิตย์จึงเปลี่ยนแผนได้หันมามองหาคนที่มีพรสวรรค์แทนแล้วพยายามตีสนิทกับคนคนนั้นเพื่อขโมยผลงานการออกแบบของอีกฝ่ายหลังจากนั้นก็เลิกลากันไปเหมเองก็เป็นหนึ่งในหลายคนที่อาทิตย์คบอยู่เขาหลงอาทิตย์แบบไม่ลืมหูลืมตากระทั่งยอมยกผลงานรวมถึงช่วยงานออกแบบของอาทิตย์อย่างถวายชีวิตนั่นยิ่งทำให้อาทิตย์ให้ความสนใจกับเหมมากกว่าดีไซเนอร์คนอื่นๆที่เขาแอบคบอยู่มุมปากของอาทิตย์ยกยิ้มสำหรับเหมเขามีพรสวรรค์ที่ผมไม่มีผมแค่ต้องการใช้ประโยชน์จากเขาเท่านั้นเองส่วนคุณสลันคุณคือคนที่ผมรักคนเดียวเท่านั้นฝ่ามือของอาทิตย์ลูบไล้ไปบนลำคอของสลันแล้วไล่ลงต่ำไปเรื่อยๆกระทั่งถูกสลันคว้ามือที่แสนจะซุกซนของเขาไว้อาทิตย์เอมตัวเข้าหาอ้อมอกของสลันเหมเป็นแค่ขยะเท่านั้นพรสวรรค์อย่างนั้นเหรอ
ถ้าหมอนั่นมีความสามารถจริงๆทำไมไม่ใช้ชื่อของตนเองในการออกแบบล่ะอาทิตย์ผมไม่อยากให้คุณยุ่งเกี่ยวกับเหมอีกเป็นอันขาดอาทิตย์โอบรอบคอของสารันผมรู้แล้วแต่ต้องหลังจากงานครั้งนี้จบเท่านั้นตกลงไหมครับสารันสารันพยักหน้าตอบรับตอนดึกคืนนั้นเหมยังคงนั่งออกแบบเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ให้ทันงานแสดงโชว์ในครั้งนี้เดวิดเห็นแสงไฟในห้องทำงานของเหมที่อยู่ชั้นล่างยังคงเปิดอยู่เขาเดินเข้ามาเคาะประตูบานเลื่อนเหมลุกขึ้นมาเปิดประตูบานเลื่อนด้วยท่าทางอ่อนล้าดึกขนาดนี้นายยังมาเคาะประตูบ้านคนอื่นอีกนายไม่รู้จะกลับจากนอนหรือไงเหมถามเขาเดินไปรินน้ำให้กับเดวิดแล้วยื่นให้กับอีกฝ่ายแล้วนายล่ะนั่งทำงานจนดึกดื่นขนาดนี้ยังไม่พักผ่อนอีกเดวิดชะโงกหน้ามอมดูแบบร่างเสื้อผ้าบนโต๊ะของเหมงานด่วนน่ะยังไม่เสร็จเดวิดถอนหายใจนายทำให้อาทิตย์แล้วเหรอทำไมนายถึงชอบทำเพื่อคนอื่นมากขนาดนั้นล่ะใครว่าคนอื่นเขาเป็นแฟนของฉันตะหากล่ะกล้าพูดได้เต็มปากเลยเนาะเหมนายคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าว่าอาทิตย์คิดว่านายเป็นแฟนเดวิดมองท่าทางโง่งมในความรักของเหมด้วยใจที่เจ็บปวดตนเองเป็นเพื่อนกับเหมมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยต่างคนต่างทำงานที่ตนเองรักเหมชอบงานออกแบบเสื้อผ้ามาตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่เรียนมาด้วยกันเดวิดมองใบหน้าซีดเซียวของเหมแล้วเงียบไปคู่หนึ่งเหมนายไม่ควรไว้ใจอาทิตย์มากเกินไปตอนนี้นายควรพักผ่อนได้แล้วนะเหมฝืนยิ้มเล็กน้อยก่อนเขาลุกจากเก้าอี้แล้วหน้ามืดไปชั่วขณะเหมเดวิดรีบลุกไปประคองเหมไว้เหมนายทำให้ฉันตกใจวันนี้นายกินอะไรบ้างแล้วหรือยังเหมสายหน้าฉันยุ่งกับงานทั้งวันจนลืมกินไปเลยขอบใจมากนะเดวิดที่ช่วยประคองฉันฉันไม่เป็นอะไรแล้วนายกลับไปพักผ่อนของนายเถอะเดวิดถอนหายใจเดี๋ยวฉันทำอะไรรองท้องให้นายกินก่อนแล้วกันเมื่อไหร่นายจะรู้จักรักตัวเองบ้างสักทีมักจะคอยบ่นเรื่องของเหมอยู่เสมอแต่ทุกครั้งที่เหมได้ยินเสียงบ่นของเดวิดนั่นกลับทำให้เขารู้สึกตื้นตันใจในตัวเพื่อนคนนี้มากที่สุดตราบใดที่เดวิดมาที่บ้านหลังนี้ทุกอย่างมักจะคล้ายกับสมัยที่เขาเรียนมาด้วยกันพูดคุยทุกเรื่องดูแลกันและกันแต่หลังจากเหมได้คบกับอาทิตย์ท่าทีของเดวิดที่มีต่ออธิปทำให้เหมรู้สึกลำบากใจเขาไม่ต้องการสูญเสียคนที่เขารักทั้งสองคนไปไม่ว่าเพื่อนหรือแฟนสำหรับทั้งสองอย่างแล้วล้วนสำคัญกับตัวเขาทั้งสิ้นเดวิดสวมผ้ากันเปื้อนยกหม้อออกมาวางบนโต๊ะนายไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันฉันเลยทำโจ๊กให้เพื่อที่จะได้ย่อยง่ายขอบใจนะเดวิดทั้งที่ดึกขนาดนี้แล้วนายยังมาช่วยทำอาหารให้ฉันกินอีกไว้ฉันเคลียร์งานรอบนี้เรียบร้อยแล้วฉันตั้งใจจะเลี้ยงนายตอบแทนสักมื้อเดวิดหัวเราะออกมาไว้ถึงตอนนั้นเมื่อไหร่ค่อยว่ากันแล้วกันฉันกลัวแต่ว่าถึงเวลานั้นนายจะเอาเวลาไปอยู่กับอาทิตย์มากกว่าเหมยิ้มทันทีอาทิตย์คงไม่มีเวลาแวะมาหาฉันหรอกเขาคงต้องอยู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเดวิดยิ้มอย่างเย็นชาเหมถ้านายไม่เบื่อที่ต้องมาอยู่ฉลองกับฉันแล้วก็โทรมาหาฉันได้ทุกเมื่อฉันพร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนนายแต่เหมกลับไม่รับรู้สักนิดว่าแท้จริงแล้วเดวิดไม่ได้รู้สึกแย่ถึงแม้เขาจะเป็นเพียงตัวสำรองขั้นเวลาของเหมนี่เกือบเที่ยงคืนแล้วฉันรบกวนนายจนดึกเลยเดวิดนายจะนอนค้างที่นี่ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องรบกวนคุณป้าตอนดึกๆไม่ล่ะเดี๋ยวฉันกลับก่อนดีกว่าเหมนายก็อย่าลืมพักผ่อนล่ะอย่าฝืนทำอะไรจนเกินตัวจนต้องล้มป่วยเอาเหมพยักหน้าเดวิดลุกขึ้นเดินออกไปเขาสุดล่างพิงกับกำแพงเมื่อไหร่นายจะรู้ความรู้สึกของฉันสักทีเหมว่าฉันคิดยังไงกับนายถ้าเขามีความกล้ามากกว่านี้สักนิดคงไม่ต้องกล้ำกลืนฝืนทนเพียงแค่มองอีกฝ่ายเพียงอย่างเดียวเดวิดเดินเข้าบ้านหลังจากสงบสติอารมณ์ของตนเองได้แล้วเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเหมหยิบมือถือขึ้นมาดูหน้าจอแสดงชื่อของอาทิตย์เขายิ้มอย่างลืมตัวก่อนรับสายเหมตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วผ
ผมไม่ได้มาเพื่อเร่งงานคุณนะแต่ผมเป็นห่วงกำหนดการที่ใกล้จะถึงไม่ต้องห่วงอาทิตย์ผมกำลังใกล้ออกแบบเสร็จแล้วเหลือแค่ประมาณ4ชุดเท่านั้นถ้าผมเสร็จแล้วผมจะโทรบอกคุณอีกทีอาทิตย์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดออกมาว่าเหมผมขอโทษที่รบกวนคุณมาตลอดหลังจากจบโชว์ครั้งนี้ผมอยากเลี้ยงตอบแทนคุณสักมื้อระหว่างเราสองคนผมไม่ถือว่าเป็นการรบกวนอาทิตย์ผมเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อคุณน้ำเสียงของเหมเต็มไปด้วยความจริงใจที่เขามีต่ออาทิตย์เมื่อคุยกันจบเหมเร่งมือออกแบบชุดที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จทันตามกำหนดอาทิตย์คุณเป็นอะไรไปสลันงุนงงกับท่าทีของอาทิตย์ผมแค่กำลังเสียดายหมักตัวหนึ่งเท่านั้นอาทิตย์นึกถึงอีกไม่นานเขาต้องสูญเสียคนที่ซื่อสัตย์อย่างเหมในใจส่วนลึกอดรู้สึกเสียดายไม่ได้อาทิตย์คุณคงไม่ได้รู้สึกอะไรกับมอนั่นจริงๆใช่ไหมน้ำเสียงแฝงความโกรธเกี้ยวของสลันราวกับคำเตือนเป็นในๆผมไม่มีทางรู้สึกอะไรแน่นอนผมแค่เสียดายพรสวรรค์ของเขาเท่านั้นอาทิตย์พูดพางเอนตัวกอดสลันอาทิตย์ปกปิดใบหน้าที่กำลังกังวลใจของตนเองจริงๆนะสลันคุณก็รู้นี่ว่าผมเป็นคนแบบไหนสลันยกยิ้มเขารู้จักอาทิตย์เป็นอย่างดีว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์มีหรือที่คนอย่างอาทิตย์จะเชื่อฟังเขาอย่างเต็มใจถึงตอนนี้เขาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักของอาทิตย์ก็ตามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอาทิตย์จะหยุดอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นสีหน้าของสลันแปรเปลี่ยนไปเมื่อนึกถึงอาทิตย์เวลาอยู่รับหลังเขามักจะเที่ยวหาหนุ่มๆที่มีความสามารถด้านงานดีไซเนอร์มาช่วยงานของตนถึงแม้อาทิตย์จะได้รับการสนับสนุนจากสลันแต่ในอนาคตนั้นใครจะคาดเดาได้ว่าอีกฝ่ายจะไม่มีทางทิ้งตนเองสำหรับอาทิตย์ไม่ว่าใครก็ตามที่ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขานั้นล้วนแต่คุ้มค่าที่เขาจะยอมมอบเวลาให้กับอีกฝ่ายบนโต๊ะทำงานของเหมยังคงเร่งออกแบบให้ทันกับโชว์ครั้งนี้เขายังคงลืมทานข้าวเป็นประจำถึงแม้ว่าตัวเองจะหิวขนาดไหนแต่ร่างกายของเขาใช่ว่าจะทนไหวเหมปวดท้องอย่างหนักเขาไม่รู้จะพึ่งพาใครใบหน้าเดียวที่เขานึกถึงคือเตวิตเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเตวิตจ้องมองชื่อในมือถือแล้วกดรับอย่างรีบร้อนเกิดอะไรขึ้นเหมน้ำเสียงกังวลของเตวิตบ่งบอกถึงความห่วงใยฉันปวดท้องปลายสายเงียบลงหลังจากกล่าวจบเขารีบพุ่งตัวไปที่บ้านของอีกฝ่ายยังไม่รีรอหลังจากพาเหมส่งโรงพยาบาลอย่างรีบร้อนเตวิตกล่าวอย่างอารมณ์เสียนายห่วงแต่งานของคนอื่นจนลืมห่วงกระทั่งชีวิตของตัวเองดีที่ครั้งนี้ไม่เป็นอะไรมากไม่อย่างนั้นคงได้นอนโรงพยาบาลอีกหลายวันเตวิตพร่ำบ่นถ้าหากเขาไปช้ากว่านี้อีกนิดเดียวแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นหากวันนี้ไม่ใช่เพราะอาการปวดท้องขั้นรุนแรงของเหมไม่มีทางที่อีกฝ่ายจะโทรหาเขาอย่างแน่นอนฉันจะไม่ยอมให้นายทำร้ายตัวเองแล้วนะเหมตอนนี้นายควรรีบรักษาตัวเองก่อนที่อาการจะหนักมากกว่านี้ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากอย่างที่นายพูดหรอกเตวิตเมื่อกี้ฉันเพิ่งคุยกับคุณหมอที่รักษานายมาถ้านายยังดื้ออีกหากการแย่ลงกว่านี้คุ้มแล้วหรอที่นายมาทรมานตัวเองเพื่อคนอื่นเตวิตรู้ถึงความร้ายแรงของการที่เห็นเป็นเขาได้แต่ขอร้องอีกฝ่ายให้รู้จักห่วงตัวเองซะบ้างเห็นทำงานล่วงเวลาเพื่อออกแบบชุดแฟชั่นโชว์ที่กำลังใกล้จะเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ในครั้งต่อไปในเมื่อท่าทีของเหมไม่ให้ความร่วมมือสิ่งเดียวที่เตวิตทำได้คือตนต้องคอยดูแลอีกฝ่ายด้วยตัวเองต่อไปฉันจะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านของนายเพื่อจับตาดูนายไม่ให้นายทำอะไรเหลวไหลกับตัวเองอีกหลังจากกลับโรงพยาบาลเตวิตทำอย่างที่เขาพูดเขาหิ้วกระเป๋าขนย้ายเข้าของมาทำงานที่บ้านของเหมอย่างที่เขากล่าวไว้โทรศัพท์ของเตวิตดังขึ้นปลายสายไม่โชว์เบอร์โทรที่โทรเข้ามาเขากดวางสายอย่างไม่คิดมากหลังจากนั้นไม่นานเสียงโทรศัพท์ดังอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเตวิตรับสายอย่างลมเสียฮัลโหลนั่นใครผ
ผมเป็นแฟนของอาทิตย์ปลายสายตอบยังไม่รีบร้อนเดวิดตัวช้าว่าไปทั้งตัวสีหน้าของเขามืดมนถ้าคุณพูดจาไร้สาระผมขออนุญาตกดวางสายคุณเสียงปลายสายหัวเราะหลังจากได้ยินน้ำเสียงอีกฝ่ายโกรธคุณสามารถมาพบกับผมได้วันไหนผมมีหลักฐานยืนยันคำพูดของตนเองผมจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่ได้หลอกผมงั้นคุณรอดูในอีเมลส่วนตัวของคุณเลยแล้วกันแล้วผมจะติดต่อคุณเองอีกครั้งเดวิดเปิดอีเมลส่วนตัวของเขาดูทันทีรูปถ่ายบนเตียงบ่งบอกได้ถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนเป็นอย่างดีผู้ชายที่ถูกเบลอหน้าไว้นอนเปลือยกายท่อนบนกอดอาทิตย์ที่นอนส่งยิ้มหวานละไมให้กับเขาเดวิดพยายามข่มกั้นความสับสนภายในใจของเขามุมปากยกยิ้มอย่างเย็นชาตอนนี้เขาข่มความโกรธของตนเองไว้สายตาของเดวิดมองไปยังภาพในมือถือยังไม่พอใจทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งคุณต้องการอะไรเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งจากปลายสายผมก็แค่อยากจะแลกเปลี่ยนบางอย่างเท่านั้นสิ่งนั้นทำให้เราทั้งคู่ได้ประโยชน์ด้วยกันเดวิดกัดริมฝีปากร่างทั้งร่างของเขาสั่นไหวเล็กน้อยบ้าไปแล้วอีกฝ่ายรู้ได้ยังไงว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าแค่พูดไปอย่างนั้นเดวิดสูดลมหายใจเข้าลึกๆเต็มปอดเพื่อระงับความสับสนในใจแววตาของเดวิดมืดคึ้มลงมุมปากยกยิ้มขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์ฝ่ายกล้าพอที่จะพบหน้ากับเขาจริงๆไหมโปรดติดตามตอนต่อไป